ลูกศิษย์ปู่การพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดแถวน้ำตกนี่แหละจะช่วยให้มึงเย็นกายเย็นใจได้นะพยายามลูกหลานจะปิดเทอมอยู่แล้วก็พาไปเที่ยวน้ำตกนะให้ผ่อนคลายให้อากาศน้ำเย็นๆที่มันซัดเข้าในตัวแล้วจิตใจเรามันก็ได้เย็นสดชื่นโรคภัยไข้เจ็บอะไรมึงก็จะเบาบางลงถ้ามึงได้สูดอากาศดีๆเข้าไปในปอดนะมึงเชื่อปู่หาเวลาไปทำจิตให้มันสงบผ่อนคลายวุ่นวายกับทางโลกมานานแล้วให้กำลังใจให้เวลากับชีวิตของเราบ้างนะลูกศิษย์ปู่อย่ามัวแต่ไปเครียดเรื่องไร้สาระบางเรื่องนะอะไรที่ไม่เป็นเรื่องก็อย่าไปคิดมันทิ้งมันไปเอาแต่สิ่งดีๆเก็บไว้ในใจแล้วค่อยไต่ตรองมันให้ดีอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปนะหาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสพแต่สิ่งดีๆไว้ไอ้ที่ไม่ดีก็อย่าไปจดจำอย่าไปเสพมันเอาเวลาว่างของเราพาบิดามารดาครอบครัวของเราไปเที่ยวให้มันสบายใจหรือว่าเข้าวัดฟังธรรมมันจะดีกว่าไปนั่งเครียดนั่งปวดหัวนะดูสิปู่หาเวลาให้ร่างกายเราบ้างนะจิตใจเรามันก็ได้แข็งแรงนะลูกศิษย์ปู่